เราทำประกาศสำนักเห็นด้วยฝากเนี่ยของเขตโรงงานเนี่ยนะครับเราแจกไปอย่างพันเรียวนะครับไปอย่างพันกับวินนะครับไปอย่างพันกับพวกการนะครับร้านอาหารของส่งทั้งหมดนะครับก็ทำทั้งหมดนะครับแล้วก็โครงการอะไรก็เป็นเรื่องปกติเราจะทำทั้งประมาณนี้นะครับแต่ตอนนั้นก็ได้มอบหมายในเรื่องนี้ให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงว่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนทางเท้าแล้วก็รถกวนต่อประชาชนผู้สัญจรนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านได้มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยนะครับในฐานะการพี่ชัยนะครับหรือผมเรียกพี่กี้เนี่ยก็เลยเรียกแฮชแท็กกี้ทางเท้าแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องได้รับความกรุณาจากท่านผอ.เทศกิจด้วยนะครับที่มาช่วยกันดูนะครับในส่วนนี้ผมจะให้พี่กี้ได้อัปเดตครับว่าความคืบหน้าในรอบ2เดือนมีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตครับก็เป็นอีกวาระนะครับต้องตามเรียนงี้ครับตามนโยบายทางท่านผู้ว่าครับท่านได้เปิดตัวโครงการกล้อง AI นะครับไปช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา2566ที่ผ่านมานะครับถ้าเราจำกันได้ในวันนั้นเนี่ยเราได้ลงพื้นที่กันที่ซอยเสือใหญ่รัชดา36นะครับก็เราได้พบกับความผิดนะครับแล้วก็เป็นจุดแรกที่เราได้มีการติดกล้อง AI นะครับณวันนี้นะครับต้องนำเรียนว่าระยะเวลาผ่านมา2เดือนกว่าแล้วนะครับเราก็ได้มีการมีจุดทั้งหมดนะครับเพิ่มเติมเป็น12จุดติดกล้อง AI นะครับตามนโยบายปลอดภัยดีนะฮะวันนี้ก็ขอเริ่มนะครับเรามีชาร์จอยู่ด้านหลังนะครับณตอนนี้เนี่ยเรายืนกันอยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะครับมุ่งหน้าเนี่ยจะไปเอกมัยเลี้ยวซ้ายไปรามคำแหงเลี้ยวขวาพระราม9นะครับขณะนี้เวลามัน 10:00 นกว่าๆแล้วถ้าด้านหลังจะเห็นว่ารถยังติดอยู่เลยนะครับด้านหลังผมที่อยู่ตรงนี้คือบึงพระราม9นะครับเราเรียกกันอย่างนั้นนะฮะก็ต้องตอบว่าเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับการทำความผิดค่อนข้างเยอะและก็สูงนะครับเนื่องจากว่ารถติดนะฮะแล้วก็มีการฝ่าฝืนมาช่องเป็นช่องพิเศษช่องที่เอาไว้จักรยานและคนวิ่งคนเดินประชาชนทั่วไปเดินนะครับฉะนั้น
เราได้เล็งเห็นถึงว่านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรามีการติดกล้องเพิ่ม1ใน12จุดนะครับก็โดยท่านที่ปรึกษาผู้ว่าท่านอดีตนาย44นะครับท่านก็ได้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเราควรให้ความใส่ใจนะครับเพราะว่าช่วงเช้าๆก็ยังมีคนวิ่งนะครับมีจักรยานสัญจรนะครับงั้นขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเรามากันที่กราฟด้านหลังนะครับก็เบื้องต้นนะครับทางซ้ายนะครับก็จะเป็นครับผมทางซ้ายนะครับจะเป็นการทำงานของกล้องซึ่งเราได้เคยพูดไปแล้วนะครับในช่วงที่เราเปิดโครงการมาคราวนี้ขออนุญาตนะครับในการที่เราลงพื้นที่นอกจากกล้อง AI เนี่ยเรามีการลงพื้นที่นะครับในการลงพื้นที่นะครับสิ่งที่เราเจอหรือกล้อง AI จับได้ก็ดีนะฮะนะครับเช่นนะครับ1จุดกลับรถไกลนะครับเพื่อย้อนสอนนะครับ2การจราจรติดขัดนะฮะยกตัวอย่างด้านหลังนี้เลยบึงพระราม9การจราจรติดขัดทำให้ผู้กระทำความผิดนะครับแอบขึ้นมาฝ่าฝืนบนทางเท้านะครับหรือยกตัวอย่างเช่นตรงแถวลาดพร้าวนะครับซอยร้อยกว่าขึ้นไปเนี่ยตอนนั้นผมไปลงพื้นที่ดูก็พบว่ามีการปรับปรุงถนนเกาะกลางนะครับทำให้มีมอเตอร์ไซค์บางส่วนนะครับขึ้นไปบนฟุตบาทเพื่อกระทำความผิดแต่ณตอนนี้เนี่ยพอคืนผิวจราจรตอบว่าตรงนั้นก็ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับช่องทางนะครับซอยระหว่างซอยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันก็เมื่อวานเนี่ยผมได้ลงพื้นที่ภาษีเจริญนะครับพบว่าเส้นนะครับเพชรเกษมจะประกอบไปด้วย1นะครับมีของเขตภาษีเจริญบางแคหนองแขมกายภาพของเขาเนี่ยนะครับในระยะทางตลอดทางยาวเนี่ย1ฟุตบาทกว้างนะครับ2ซอยต่อซอยมีความใกล้ชิดกันยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมุติซอย17กับ19ระยะห่างกันเท่าไหร่รู้มั้ยฮะ5เมตร10เมตรยกตัวอย่างนะครับเป็นต้นฉะนั้นหรือออกมาจากซอยเลี้ยวขวาเพื่อจะไปร้านสะดวกซื้อนะครับอันนี้เราก็มีการกวดขันมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราพบต่อมานี่เลยครับข้อที่4คือเกิดจากความเคยชินนะครับการเกิดจากความเคยชินเนี่ยบางทีผมลงพื้นที่นะครับเรียนทั้งโฆษกเลยลงไปเลยถ้าสำนักนะฮะเพราะผมขับอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะฮะมันเป็นความเคยชินที่เราต้องปรับแล้วครับเพราะว่าเรากำลังทำความผิดอยู่นะครับคราวนี้นะครับต่อมานะครับนอกจาก AI นะครับเรามีการจับกลุ่มนะครับโดยการตั้งโต๊ะจับปรับใน50เขตนะครับแต่ว่า50เขตเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละเขตมีบริบทที่ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการลงไปในแต่ละเขตแต่ละจุดที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ลงไปแล้วนะครับประมาณ37จุดนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีการจับกลุ่มไปทั้งหมด 3,824 รายนะครับอันนี้คือจบไปแล้วเรื่องของการเดินกดขันนะครับขอกลับมาที่กล้อง AI นะครับในช่วงเดือนสวัสดีครับท่านที่ปรึกษาท่านก็ตัวเองอดีตการที่ปรึกษาครับเนี่ยครับกล้อง AI นะครับก็ได้นะครับรับความนโยบายจากท่านที่ปรึกษาด้วยนะครับเดิมเนี่ยเรามี5จุดถูกไหมฮะตอนที่เราเปิดตัวในช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาณวันนี้เรามี12จุดนะครับประกอบไปด้วยนะครับเรามีรัชดา36ซอยเสือใหญ่นะครับมีอยู่ตอนนี้มี2กล้องนะครับตอนซอยเพชรเกษม28อันนี้อยู่ในเขตภาษีเจริญนะครับโรงเรียนนิเวศวารินอันนี้จะอยู่ตรงถนนเทพรักนะครับปากซอยเพชรบุรี9นะครับอันนี้ต้องตอบว่าเป็นแหล่งไม่ไกลจากประตูน้ำนะครับตรงนี้เราต้องให้ความสำคัญด้วยเหมือนกันเพราะอะไรครับต้องตอบว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็เป็นท่องเที่ยวเบอร์ต้นๆแล้วฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนอกจากประชาชนทั่วไปคนขายของเรามีชาวต่างชาติครับชาวต่างชาติที่มาเดินอยู่บริเวณนี้ฉะนั้นเราก็แล้วมอเตอร์ไซค์เราจะเห็นข่าวหลายครั้งนะครับเช่นขึ้นมาบนฟุตบาทแล้วมีการบิดปิ้นแต่นะครับเพื่อตัวเองจะได้รีบไปแต่คนเดินต้องมาหลบอันนี้ผมมองว่าไม่ได้นะครับต่อมานะครับก็ปตท.ตรงเทพรักษ์นะครับลาดพร้าว25นะครับบึงพระราม9ที่อยู่ด้านหลังทุกท่านนะครับเรามีอยู่2กล้องนะครับพัฒนาการ44สุขุมวิท26นะครับสุขุมวิทที่6นี่ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันเพราะว่าอยู่ตรงใจกลางเมืองแล้วก็เวลารถติดนะครับหรือประชาชนทั่วไปมอเตอร์ไซค์วินก็ดีไรเดอร์ก็ดีนะครับต้องตอบว่ากายภาพตรงนั้นมีร้านค้านะครับมีขายของต่างๆฉะนั้นคนเดินเยอะอีกชาวต่างชาติเดินเยอะนะครับให้ความสำคัญและจุดที่เราเพิ่งติดล่าสุดเลยครับจรัญสนิทวง37นะครับสืบเนื่องจากเราได้มีการผู้ว่าสัญจรนะครับที่สำนักงานเขตบางพลัดนะครับแล้วทางท่านผู้ว่าท่านได้ถามว่าเขตบางพลัดเนี่ยเอ้ยขอโทษทีเขตบางกอกน้อยขออนุญาตขอโทษนะครับเขตบางกอกน้อยเรามีการลงผู้ว่าสัญจรนะครับท่านผู้ว่าท่านให้ความสำคัญว่ามอเตอร์ไซค์ที่เขตบางกอกน้อยมีตรงไหนที่เป็นไฮไลท์บ้าง
ตรงนี้จะเป็นก็คือตรงจรัญ36ไอ้ตัวที่จรัญ37ครับจรัญ37กับ35เหมือนตัว Y ครับเพราะอะไรครับหน้าปากซอยเนี่ยจะแคบระยะห่างกันประมาณ5เมตรครับระหว่างซอย35และซอย37แล้วจะแยกเข้าไปเป็นตัว Y นั่นอะไรครับในตัว Y เนี่ยจะมีแหล่งชุมชนมีที่อยู่อาศัยมีวัดมีโรงเรียนเช่นคนขับรถส่งนักเรียนส่งลูกจากซอย35เข้ามาซอย37เพราะซอย37นั้นจะไปทะลุตลิ่งชันแล้วก็พุทธมณฑลเส้นถนนประเทศได้นะครับก็จะมีวัดนะครับมีร้านค้ามีอพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยตรงนี้เราก็ติดเพิ่มไปนะครับเราเพิ่งติดไปในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่กี่วันเองนะครับก็765คันแล้วนะครับที่มีการย้อนนะครับขออนุญาตลำดับถัดไปครับมีย้อนสอนมาแล้วครับมีย้อนสอนมาครับด้านหลังครับโอเคแล้วเราลงอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตต่อนะครับนี่นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีถามว่าทางเราเนี่ยได้มีการออกใบเรียกค่าปรับใบเรียกเข้ามาให้ถ้อยคำและข้อเท็จจริงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราได้มีการออกไปแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเอกสารนะครับที่เรามีการส่งไปยังผู้กระทำความผิดนะครับมีการออกไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาต้องตอบว่าในช่วงมิถุนาเนี่ยเรามีการเก็บสถิติก่อนแต่ถามว่าวันแรกที่ออกคือวันไหนเราออกในช่วงต้นกรกฎาคมครับจนถึงณวันนี้ครับเราออกไปแล้วนะครับส่วนอันนี้ผมก็เบอร์ขออนุญาตเป็นเบอร์ป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ได้มีผู้เข้ามาชำระนะครับในภาพคือเขตจตุจักรนะครับที่ได้มีคนเข้ามาชำระแล้วก็เป็นใบเสร็จต่างๆนะครับก็ขออนุญาตถัดไปครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับเป็นกราฟนะครับพอเราได้มีการ ติดตั้งกล้องนะครับเราก็พบว่านะครับ1ผู้กระทำความผิดคือ1ประชาชนทั่วไปนะครับ2ไรเดอร์3วินมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้จะแยกกล้องนะครับซอยเสือใหญ่2กล้องนะครับโรงเรียนวิเวศวารินนะครับเพชรเกษม28ปากซอยเพชรบุรี9นะครับอันนี้เราจะพบตามกราฟเราจะพบได้เลยว่าหรือที่เป็นกราฟสรุปนะครับสูงสุดเนี่ยต้องเรียนตามตรงเลยครับคือประชาชนทั่วไปแต่สิ่งที่พบคือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีจำนวนที่ลดลงนะครับเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์ยังอยู่กับในสำนักของเทศกิจซึ่งเราได้มีการอยู่ไปทั้งเขตด้วยนะครับได้มีการหารือมีการพูดคุยต้องตอบว่าพี่วินขอบคุณมากครับโดยเฉพาะบอยเสือใหญ่นะครับและสถานสอบที่บอกที่พี่เนี่ยที่วินทุกท่านเนี่ยนะให้ความร่วมมือนะครับอาจจะมีการเขียนหรือว่าทำตามกฎจราจรทำตามกฎทุกอย่างโดยไม่ฝ่าฝืนนะครับเพราะว่าตัวเลขลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับตอนนี้มีชื่อเรื่องของไรเดอร์นะครับไรเดอร์เนี่ยต้องตอบว่ามีหลายบริษัทด้วยกันนะครับก็ยังมีกระทำความผิดอยู่นะครับโดยทางนะครับไรเดอร์จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์เอ้ยขอโทษทีสลับกันถูกไหมฮะนะไรเดอร์สีน้ำเงินนะครับขอโทษทีนะครับไรเดอร์สีน้ำเงินวินมอเตอร์ไซค์สีแดงนะครับถ้าเห็นกราฟตอนแรกเนี่ยที่เราเปิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับตามนโยบายทางท่านผู้ว่าปลอดภัยดีนะครับจะขึ้นสูงเลยนะครับมีมอเตอร์ไซค์และพอเราได้มีการประชาสัมพันธ์มีการหารือมีการพูดคุยลดลงครับนะครับแต่ว่าส่วนของไรเดอร์นะครับโดยล่าสุดนะครับอันนี้เปลี่ยนแผนได้แล้วนะโอเคโดยล่าสุดนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางท่านที่ปรึกษาตัวเลขอดีตนะครับท่านก็ได้เรียนเชิญนะครับไรเดอร์เข้ามาพูดคุยนะครับ11ไรเดอร์ด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าผมขอไม่ใส่ชื่อนะครับยี่ห้อแล้วกันอันนี้คือตัวอย่างนะครับผมอาจจะเป็นยี่ห้อ1ยี่ห้อ2ยี่ห้อ3ยกตัวอย่างนะครับแต่ละแบรนด์ก็มีการกระทำความผิดค่อนข้างเยอะในแต่ละจุดนะครับก็เราก็ได้มีการเรียกทางให้ที่ปรึกษาก็ได้มีการเรียกพบคุยหารือแนวทางที่จะแก้ไข MOU ร่วมกันนะครับและอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับทางไลน์แมนได้มีการส่งไปในกลุ่มของไรเดอร์แล้วนะครับขับขี่บนทางเท้าผิดกฎหมายปรับ 2,000 บาทนะครับกทม.เริ่มติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมระบบ AI จับปรับฝ่าฝืนนะครับเช่นนะครับก็จะมีค่ะเนี่ยขึ้นบนทางเท้านะครับย้อนสอนปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทนะครับก็ขออนุญาตท่านที่ปรึกษาเผื่อเพิ่มเติมเสริมนิดนึงครับท่านครับขออนุญาตครับมีคำถามอะไรไหมครับจะ
พูดเฉพาะไรเดอร์หรือว่าถึงประชาชนทั้งหมดเลยผมอยากเสริมของคุณผู้ช่วยกี้ก่อนนะจริงๆแล้วในสิ่งที่เรามองเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องของการปราบปรามเป็นหลักนะครับแต่เราเห็นตัวเลขของวินมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็ทำให้เรารู้ได้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเข้าถึงสังคมของเขานะครับเข้าถึงคนที่ดูแลเขาอยู่ผู้ที่ควบคุมเขาอยู่หรือแม้แต่ตัวเขาเองผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยวินจักรยานยนต์ที่ซอยเสือใหญ่อุทิศเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเห็นภาพจากโซเชียลนะครับแล้วก็เห็นภาพจากสิ่งที่เราได้ประชาสัมพันธ์ออกไปบางคนเนี่ยอาจจะเห็นภาพตัวเองกำลังขี่ขึ้นทางเท้าใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเขาก็พออ่านข่าวเนี่ยเขาก็คงจะมีเวลาในการคุยกันเองแล้วก็มีหัวหน้าวินขณะเดียวกันเนี่ยมีท่านผู้ช่วยเลขาแล้วก็เทศกิจฝ่ายเทศกิจของเขตนะครับเข้าไปพูดคุยตัวเลขมันเนี่ยลงไปอย่างที่เราเห็นนะครับว่าจากวันหนึ่งเนี่ยเกือบ200กว่าเนี่ยมีช่วงนึงลงไปเหลือศูนย์เลยแล้วก็บางวันเนี่ยมีแค่หนึ่งสองรายเท่านั้นเองที่อาจจะเป็นวินที่อื่นแต่เฉพาะวินของเสือใหญ่อุทิศเนี่ยมันไม่มีใครทำผิดอีกดังนั้นในกรุงเทพมหานครเรามี5,400นะแล้วก็มีตัวเลขของผู้ขี่จักรยานยนต์วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย 86,000 กว่าผมมองในเรื่องของความร่วมมือคือจิตสำนึกมากกว่าแต่ว่าถ้าตัวเลขมันเท่ากับศูนย์เนี่ยการปราบปรามที่ดีที่สุดเนี่ยคือการป้องกันใช้เทคโนโลยีทำความเข้าใจให้ผมจับได้วันละแสนรายเนี่ยนะครับผมว่ากรุงเทพมหานครก็ไม่ได้แฮปปี้แต่กรุงเทพมหานครเนี่ยแฮปปี้กับตัวเลขที่มันลดลงแบบมีนัยยะสำคัญก็คือความร่วมมือดังนั้นเนี่ยเราได้บินจักรยานยนต์หนึ่งจุดใหญ่ๆนะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วดังนั้นเนี่ยอีก 5,000 กว่าวินเนี่ยเรากำลังดูว่ากายภาพมันแตกต่างจากซอยเสือใหญ่อุทิศเท่าไหร่เสือใหญ่อุทิศเนี่ยมันเป็นกายภาพที่มันเฉพาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการขี่ขึ้นทางเท้านะครับเพราะมันมีปั๊มน้ำมันที่จะวิ่งย้อนสอนมามันเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าได้เคยพูดว่ากายภาพของถนนเส้นนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเราได้การมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เขาเนี่ยทำตามกฎหมายได้สะดวกขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าโดยหลักของอาญาวิทยาแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนไม่อยากทำผิดกฎหมายแต่ถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเราอนุโลมให้เขาเขียนขึ้นทางเท้าได้ภาพการเขียนขึ้นทางเท้าเนี่ยมันคือการแสดงออกกับสังคมกับประชาชนแล้วว่าเขาไม่ได้อยากทำแต่เขาเลือกที่จะเขียนขึ้นมากกว่าดังนั้นถ้าเกิดการเขียนขึ้นไม่ผิดเนี่ยผมเชื่อว่าทีนี้เรื่องของการที่เราเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทไรเดอร์11บริษัทนะครับเราอยากจะให้มันเกิดภาพเช่นเดียวกับที่วินมอเตอร์ไซค์ที่ซอยสุขุมวิทแล้วเรากำลังดูว่าในช่วงระยะเวลาที่เราพอที่จะหยิบจับได้เนี่ยสักประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับตัวเลขมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรากำลังรอเวลาที่จะร่าง MOU ที่จะให้ทางผู้บริหารเขากับท่านผู้ว่าประชาเนี่ยนะครับได้มาลงนามร่วมกันและ MOU เนี่ยสื่อหลักก็คือเรื่องของภาพความร่วมมือครับอะไรที่มันเกิดขึ้นในลักษณะที่สังคมร้องขอเนี่ยระหว่างเรากับบริษัทไรเดอร์เนี่ยจะต้องมาทำร่วมกันตอนนี้มีความเข้าใจกันแล้วว่าบริษัทไรเดอร์เนี่ยต้องมีการดูแลควบคุมสั่งการประคับประคองคนในสังกัดเขาที่เขาบางคนเขาเข้าใจว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานแต่โดยหลักแล้วจริงๆเนี่ยในทางกฎหมายเขาถือว่าเป็นนะครับอันนี้ฝ่ายกฎหมายของเราเป็นคนตีความว่าถือว่าเป็นนะครับแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาทำงานให้กับมันไม่ได้เป็นช่วงสิ่งที่เรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวนะครับลูกจ้างรายวันรายเดือนแต่มันเป็นช่วงเวลาเพราะเขาก็บอกเราว่าไรเดอร์คนนึงเนี่ยสามารถที่จะทำงานให้กับหลายบริษัทได้ในระยะเวลาต่อกันไปพูดง่ายคือได้รับออเดอร์มาแล้วก็เลือกเอาว่าจะไปที่ไหนดังนั้นเสื้อที่เราเห็นอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่งานที่เขากำลังทำให้กับบริษัทแต่ตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าให้เราทำยังไงก็ตามเนี่ยสำหรับมนุษย์แล้วเนี่ยเวลาจะฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยมันหาช่องได้เสมอความร่วมมือต่างหากที่มันจะแก้ปัญหาได้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยมีอีกอย่างนึงก็คือมีกฎหมายที่ PDDA นะครับในเรื่องของการถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ระหว่างเรากับเขาจะต้องถามและตอบกันดังนั้นฝ่ายกฎหมายก็จะดูเรื่องนี้ให้ครอบคลุมแล้วก็ไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของการละเมิดมีคำถามไหมครับอ๋อค่าปรับ
รื่องของค่าปรับนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ตอนนี้เรามีกล้องอยู่แค่12กล้อง11จุด10จุดประมาณนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีตัวเลขขึ้นมาประมาณเดือนละผมเชื่อว่าเอาเซว่าเรามีตัวเลขเดือนละหมื่นแล้วครับตัวเลขเดือนละหมื่นนะครับถ้าเกิดสมมติมันออกจากเขตเดียวเนี่ยเราจะต้องมีเอกสารที่จะต้องทำเนี่ยอย่างน้อยคือหมื่นฉบับต่อครั้งแล้วเราต้องเตือนเขาสองครั้งถ้าเกิดเขาไม่มาเนี่ยกลายเป็นสองหมื่นงานเอกสารเนี่ยจำนวนกระดาษเนี่ยจำนวนมากนะครับแต่เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจึงใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ทำงานได้โดยสะดวกพูดง่ายๆคือใช้ระบบในการกดปุ่มตามโปรเซสของมันแต่เราจะสิ้นเปลืองกับระบบกระดาษอันที่สองเนี่ยท่านจะเชื่อไหมครับว่าการส่งผ่านไปรษณีย์เนี่ยทุกครั้งที่มีการส่งผ่านไปรษณีย์เนี่ยมันมีคอสของการส่งคือ40บาทดังนั้นเนี่ย80บาทต่อเคสนะครับยังไม่รวมเรื่องอื่นสิ่งที่เรากำลังจะทำก็คือว่าเราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยให้มันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับออนไลน์แล้วก็ทำให้การเป็นการสิ้นเปลืองน้อยแต่ไปถึงตัวผู้กระทำผิดอย่างที่ผมเรียนอีกครั้งครับว่าตัวเลขในการตัดเนี่ยมันยังไม่ได้สื่อมากนะแต่เรากำลังทำสองเรื่องคือเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์กับไรเดอร์ตรงนี้เนี่ยเรื่องที่มันเป็นมาโจริตี้คือประชาชนที่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเข้าไปเชื่อมระบบกับกรมขนส่งทางบกเรารู้ว่าเขาคือใครบ้านอยู่ที่ไหนถูกไหมครับคนขี่ที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยเป็นใครยังต้องไปหาอีกนะครับดังนั้นตัวเลขในเรื่องของการปรับเนี่ยมันอาจจะประเมินได้ลำบากว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของ MOU ระหว่างกรมขนส่งทางบกกับตำรวจได้ตำรวจในเรื่องของการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.จราจรซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับที่จะเข้าไปถึงเรื่องของการตัดคะแนนเรื่องของการแก้งไปเพื่อไม่ต่อภาษีประจำปีนะครับตรงนี้มันก็อาจจะอยู่ในช่วงท้ายๆของขั้นตอนในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเรามียอดการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็การตักเตือนเนี่ยเยอะมากแต่เราอาจจะไม่ได้ลงเพราะว่าบางทีสมมติว่าทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเดินไปนะครับขอความร่วมมือหรือยกตัวอย่างนะครับที่ผมลงพื้นที่นะครับถนนพระราม4นะครับซ้ายก่อนถึงช่อง3ซ้ายมือจะมีศูนย์ BM ที่เลี้ยวซ้ายไปทะลุสุขุมวิท24ข้างหน้าเป็นบิ๊กซีในระหว่างเส้นตรงนั้นเนี่ยจะมีปั๊มคาวเทคแล้วก็จะมีแยกนะครับแยกซ้ายมือจะมีร้านค้าอยู่ประมาณสัก 3-4 ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นเนี่ยตอบว่ามีมวลชนเยอะนะครับคราวนี้เนี่ยต้องตอบว่าพอเราไปประชาสัมพันธ์นะครับในเทศกิจคนหนึ่งต้องตอบว่าเทศกิจเนี่ยเรามีจำกัดถูกไหมฮะในแต่ละที่ช่วงเย็นช่วงเช้าช่วงเย็นต้องดูโรงเรียนฉะนั้นผมเลยบอกว่าเทศกิจพี่ขออนุญาตนะสักคนหนึ่งก็ได้พี่เดินประชาสัมพันธ์ว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ครับมีครับตอนนี้ร้านค้าผมคิดว่าเขาแฮปปี้อยู่นะครับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็กลายเป็นภาระแต่มันเป็นภาระที่เราจะต้องทำตามกฎหมายผมว่าจิตสำนึกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าอะไรทุกอย่างการลงโทษเนี่ยมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะถ้าเกิดสมมติเราปรับค่าปรับเต็มพิกัดเลยนะ 5,000 บาทเนี่ยผมถามว่าประชาชนเดือดร้อนไหมเขาก็เดือดร้อนแล้วเรามีวิธีการที่จะทำดีกว่านี้ไหมมีสื่อผมอยากฝากสื่อนะครับว่าการที่จะไปสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผมเชื่อว่าเมื่อเขาเห็นภาพเขาหรือว่าลูกหลานเห็นเนี่ยแล้วบอกเฮ้ยพ่อนี่ถูกไหมไอเสื้อตัวนี้พ่อเลยผมเชื่อว่าเขาจะมีความรู้สึกแล้วก็มันจะเป็นตัวเลขที่ลดลงแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นที่ตัวใหญ่จริงนะครับแล้วทุกๆที่สิ่งที่เราได้รับรียนมาเนี่ยมันมากกว่านี้นะครับนอกจากเรื่องของการขับขี่บนทางเท้าเนี่ยคือเรื่องของการฝ่าไฟแดงพวกข้างหนูจะเห็นนะเราไปจอดรถอยู่เนี่ยไฟแดงเขาไม่จอดนะแล้วเขาก็จะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยถามบอกว่ามันไปโดนใครไหมหรือไปเกี่ยวใครไหมมันสร้างผลกระทบกับเรื่องของกระแสการจราจรแล้วก็อาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับรถที่ไม่ยอมถูกไหมแล้วก็จะเห็นภาพในโซเชียลนะครับไม่ยอมก็เปิดกระจกด่ากันแล้วก็สุดท้ายก็ลงไปลงไม้ลงมือกฎจราจรเนี่ยกฎหมายมันทำให้สังคมอยู่ได้กันด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วมันก็เป็นระเบียบเป็นกรอบในการกำหนดถ้าต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยปัญหาพวกนี้มันจะไม่เกิดแล้วก็กทม.ก็คงจะทำได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าวิธีคิดเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของการลงโทษแล้วแต่เป็นเรื่องการสร้างความเข้าใจมี2เป้าหมายนะครับเป้าหมายแรกของเราคือการรณรงค์อย่างที่พบท่านพลตรีเอกดิษฐ์พูดเมื่อสักครู่ให้คนให้ความร่วมมือซึ่งอันนี้มันรวมไปถึงการเก็บ data ข้อมูลด้วยหลายจุดเราเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อในอนาคตเดี๋ยวเรามาคุยนี้ต่อภาพที่2คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทั้งหมดเนี่ยกำลังคุยว่ามันอยู่ในเฟสแรกอยู่
เดี๋ยวเราคงจะมีอะไรที่เข้มข้นมากกว่านี้ต่อไปเมื่อสักครู่ผมบอกว่าเรื่องของการเก็บ data ส่วนเนี้ยพอเก็บ data เมื่อสักครู่ท่านผู้ช่วยกี้ได้อธิบายให้เห็นภาพก็คือเราแบ่งมาเป็น3กลุ่มเราได้เห็นว่าวินมอเตอร์ไซค์หลังจากเก็บ data แล้วเราสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับหนึ่งยอดลดลงนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นในขณะที่กลุ่มประชาชนกับกลุ่มไรเดอร์ยอดยังประมาณการอยู่ประมาณเท่าเดิมเพราะฉะนั้นท่านผู้ช่วยกี้แล้วก็ท่านพลตำรวจประดิษฐ์เองได้นั่งเป็นหัวโต๊ะประธานเรียกกลุ่มไรเดอร์มาคุยนะครับคุยเสร็จผมก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวครั้งที่3ต่อจากนี้เดี๋ยวเราคงจะมีการแถลงการร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะเรียนเชิญสื่อมาร่วมทำข่าวกันด้วยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะเมื่อไหร่ตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันอยู่ในลักษณะของการว่ามันจะมีมินิมัมรีควอร์เมนต์อะไรบ้างของกลุ่มไรเดอร์เราจะให้เขาผลักการตกลงกันเองแล้วก็ทางเราพร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนอีกส่วนหนึ่งด้วยอนาคตคงจะได้เห็นภาพส่วนนี้มากยิ่งขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ในข้อแรกคือว่าเราต้องการช่วยให้การประชาสัมพันธ์เก็บ data เล่าข้อมูลให้มันทำประโยชน์จากคนที่เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดส่วนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายผมว่านั้นเราบังคับใช้แน่นอนนะครับแล้วก็มีพี่โจ้อยู่แล้วก็คงไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ครับขอบคุณครับก็มีนโยบายให้เรามาตั้งจุดใช่ไหมครับในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งกล้อง AI นะครับในการตั้งจุดเนี่ยก็จะใช้กำลังเจ้าที่เทศกิจนะครับที่สอบถามว่าจะมีปัญหาทะเลาะหรือไม่เข้าใจกับผู้ถูกจับใช่ไหมครับตรงนี้เราประชาสัมพันธ์เราสร้างความเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับตามกฎหมายพรบ.รักษาความสะอาดว่ามีการบัญญัติโทษไว้นะครับไม่เกิน 5,000 บาทที่ผ่านมาก็มีนะครับที่ผู้ขับขี่สนใจก็จะบอกว่าไม่มีเงินเสียค่าปรับตอนนี้ขั้นต่ำ 2,000 บาทก็เข้าใจได้ว่าค่าปรับที่ค่อนข้างสูงส่วนที่พรบ.แว้กับเจ้าที่ยังไม่มีเหตุการณ์นั้นก็เรียนเพิ่มเติมว่าที่ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านท่านชาติที่ผ่านนำเทคโนโลยีกล้อง AI มาใช้ในครั้งนี้มันทำให้การทำงานเทศกิจเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับมีความชัดเจนขึ้นผู้ประกอบการนะครับกล้องเนี่ยไม่ได้ไปรังแกใครเลยก็จับภาพอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เทศกิจทำก็คือพยายามดูรายละเอียดกล้องแล้วก็ทำสื่อเชิญผู้ที่ทำผิดเนี่ยมารับทราบว่าเขาได้ทำความผิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ความสำนึกว่าเราทำผิดขับขี่บนทางเท้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเทศกิจมาบังคับนะครับต่อไปเนี่ยกล้องเนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบได้จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจว่าสิ่งที่แปรตามในการขับขี่ยวดยานบนทางเท้าหรือบนยุคจราจรต้องเป็นไปตามกฎจราจรอย่างแท้จริงจะทำให้เมืองกรุงเทพเป็นเมืองที่ปลอดภัยง่ายสุดนะครับและเป็นไปตามมติในเรื่องนโยบายท่านผู้ว่ามิติความปลอดภัยของเมืองกรุงเทพ